พอจะมีเรียกว่าข่าวดีก็พอได้อยู่นะฮะเพราะว่าทางบอร์ดวัคซีนแห่งชาติไฟเขียวประชาชน Walk in ฉีดวัคซีนโควิดในรูปแบบทั้งนัดหมายแล้วก็มารับเดินเข้ามารับวัคซีน Walk in ใช่ไหมจังหวัด Walk in ใช้คำว่า Walk in เนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรซะจะต้องลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเพราะว่าจะต้องมีการติดตามผลข้างเคียงแต่ย้ำคุณผู้ชมก่อนนะวันนี้ไม่ใช่ฟังข่าวจบเดินไปเลยไม่ได้นะเมื่อวานผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะสงสัยครับอยากจะให้คนที่บ้านเนี่ยไป walk in เลยเขาบอกเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วอธิบายซ้ำนะคุณผู้ชมยังไม่ได้เปิดให้ walk in นะคะตอนนี้เพียงแต่ว่าเป็นแนวคิดในอนาคตการประชุมออกมาแบบนี้ใช่ณเวลานี้เนี่ยเขาก็คงจะต้องให้เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนคือมันมีความยากอย่างนึงคุณผู้ชมถ้า walk in เนี่ยนะคะการบริหารจัดการพื้นที่ต้องเป๊ะนะเพราะว่าคนจะไปเบียดกันเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบจำนวนวัคซีนด้วยจำนวนวัคซีนด้วยแล้วอย่าลืมว่าแต่ละคนก็มีความเฉพาะเจาะจงในวัคซีนที่แตกต่างยี่ห้อกันไปการบริหารจัดการมันไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าย้ำอีกทีนึงว่ายังคงเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยงผู้ที่ให้งานบริการอาชีพขนส่งแท็กซี่คุณครูต่างๆประมาณนี้นะฮะเรื่องนี้ครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีการเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาตินะฮะที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเข้าร่วมอยู่ทั้งในที่ประชุมแล้วก็แบบออนไลน์นะครับพูดถึงว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้รับทราบนโยบายรัฐบาลในการที่จะจัดหาแล้วก็บริการฉีดวัคซีนให้พอกับคนไทยทุกคนและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น3แนวทางก็คือ1คือการเพิ่มจำนวนวัคซีนจากเดิมเป้าเนี่ย100ล้านโดสในสิ้นปีให้เป็น150ล้านโดสนะฮะแล้วก็เร่งทำงานเชิงรุกเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนหลายรายมากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการได้วัคซีนให้เพิ่มเร็วขึ้นและมากขึ้นนะฮะ3ก็คือการปรับแนวทางการฉีดวัคซีนอาจจะเป็นการเร่งปูพรมนะฮะฉีดเข็มแรกให้ประชาชนให้มากที่สุดก่อนจะได้ลดโอกาสการรับเชื้อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตลงนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมีการลดอุปสรรคขั้นตอนต่างๆในการเข้าถึงวัคซีนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนัดผ่านหมอพร้อมการนำบุคลากรมาฉีดเป็นกลุ่มหรือว่าประชาชนที่จะเดินเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า walk-in เนี่ยนะฮะคือเรียกว่าจังหวัดไหนพร้อมจะสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยหวังให้ฉีดได้ครอบคลุม70%ของประชากรเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่โดยการกระจายวัคซีนก็จะเน้นพื้นที่ระบาดก่อนเพื่อที่จะควบคุมโรครวมทั้งจังหวัดก็จะกำหนดจุดฉีดวัคซีนแบ่งสัดส่วนวัคซีนสำหรับระบบนัดหมายและการ walk in เข้ามารับวัคซีนซึ่งจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ว่าทุกจุดเนี่ยนะอย่างที่คุณศิริบอกจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรฐานเฝ้าระวังอาการหลังฉีดแล้วก็เรื่องของการจัดสถานที่ต่างๆให้เพียบพร้อมการบริหารจัดการทั้งหมดนะฮะเน้นย้ำนะครับว่าไม่ว่าจะเข้ามารูปแบบใดพอรับวัคซีนแล้วต้องบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ต้องติดตามอาการและหลังจากนั้นก็จะนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่2ต่อแล้วหลังจากนั้นก็จะมีใบรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบออนไลน์เนี่ยนะฮะที่จะไปใช้ได้ด้วยทางคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ย้ำว่าการฉีดวัคซีนแบบไม่ได้หมายล่วงหน้าหรือว่า walk in เนี่ยคือมันจะช่วยลดอุปสรรคของคนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือคนที่อาจจะไม่ได้มีประวัติเจ็บป่วยมาก่อนก็เลยไม่ได้มีฐานข้อมูลอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆมันก็ขึ้นลงทะเบียนในหมอพร้อมไม่ได้นะฮะแบ่งสัดส่วนการฉีดแบบ walk in กับการนัดผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็นัดแบบโรงพยาบาลนัดหมายเป็น30 50 20ซึ่งก็ปรับเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่ามีวัคซีน1,000โดสอาจจะแบ่งเป็นสัดส่วนนัดผ่านหมอพร้อม30%ก็คือ300โดสนัดผ่านโรงพยาบาลนัดหมาย50%ก็คือ500แล้วก็แบบประชาชน walk in เข้าไปอีก20%ก็คือ200โดสอย่างนี้เป็นต้นเป็นสัดส่วนกันการจองวัคซีนนะฮะตัวเลขสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกับผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังข้อมูลตอน2ทุ่มที่ผ่านมาตอนนี้ยอดจองทะลุ2ล้าน4แสนคนไปแล้วนะครับโดยแบ่งเป็นจองในพื้นที่กรุงเทพ 590,060 คนในพื้นที่ต่างจังหวัด 1,817,000 คนครับคือก็ยังงงๆกันอยู่นะแต่ย้ำกันครั้งหนึ่งนะคือคนแชร์กันเนี้ยบอกเดี๋ยวรอก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ walk in แล้วยังค่ะยังนะณเวลานี้เนี่ยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นช่วงของการทดลองระยะแรกอยู่ใช่ทดลองมาเป็นทางการอ่ะคุณผู้ชมนะว่ามันมีแน่ๆนะสถานที่แบบนี้นะคะแต่ย้ำนะคะว่าช่วงแรกเข้าใจว่าสิ่งที่แถลงออกมาถ้าฟังแบบเมื่อกี้นะน่าจะแบ่งให้กับคนกลุ่มที่เขากลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลต่างๆก่อนนะแล้วหลังจากนั้นถ้ามันมีวัคซีนเหลือหรือว่าบริหารจัดการทุกอย่างได้แล้วเนี่ย
ก็ค่อยว่ากันอาจจะเป็นคนทั่วๆไปเพิ่มเติมมาที่หลังเพราะอย่าลืมว่าวัคซีนของเรามันไม่ได้มีมาเป็นล็อตใหญ่ๆนะตอนนี้ก่อนมันค่อยๆมาจนถึงสิ้นปีนะคะคุณผู้ชมคะ